เนื่องในวันโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเราทางเราก็จัดการทำบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนทุกๆปีก็ถือโอกาสนี้เชิญพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มาช่วยคุ้มครองนำนวยพรให้ทุกท่านทั้งที่มาร่วมที่นี่ทั้งเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นิสิตนักศึกษาและญาติมิตรก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกายสบายใจมีกำลังกายกำลังใจที่จะทำงานหรือว่าจะใช้ชีวิตต่อไปในปีหน้าเนื่องจากในปีเก่าหรือว่าปีเก่านี้คือปีนี้ยังที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นก็ได้มาเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกเมื่อวานนี้ในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลก็ได้รับการรักษาที่ดีแล้วก็ได้อยู่อย่างสบายแล้วก็มีบุคคลต่างๆมาอวยพรให้กำลังใจก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ความปรารถนาดีนี้ส่งคืนกลับไปให้ท่านก็ว่าอย่าต้องเจ็บไข้ถึงว่าเจ็บไข้ก็ยินดีใช้บริการให้บริการแต่ว่าก็อย่าเจ็บไข้ดีกว่าแล้วก็ให้สบายให้แข็งแรงกันทุกๆคน